สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาสาธิตการใช้ซอฟต์แวร์ตัวแรกอีเวนเตอร์นะครับฟังก์ชันหนึ่งชื่อว่าสวีปบางคนจะบอกว่ามันเอ๊ะสวีปผมก็ใช้อยู่นะครับแต่มันจะมีอีกฟังก์ชันหนึ่งก็คือสวีปแล้วก็เลือกเป็นไกด์เร็วนะครับเดี๋ยวจะลองมาสาธิตให้ดูนะครับผมใช้ซอฟต์แวร์ตัวแรกอีเวนเตอร์นะครับเวอร์ชัน2017เดี๋ยวไป new part ก่อนนะครับมาดูกันเลยผม new path เข้ามาแล้วผมก็เปลี่ยนเป็น isometric view หลังจากนั้นก็เลือกที่ origin แล้วก็เลือก sketch ที่ x y plane นะครับแล้วก็ใช้คำสั่ง circle คลิกที่จุดศูนย์กลางแล้วก็ใส่เอา50 มิลนะหลังจากนั้น finish sketch อีกผมจะมา sketch ที่ระนาดตั้งฉากจะเป็น y z หรือว่า x z plane ก็ได้ผมเอา y z plane นะก็ create new sketch หลังจากนั้นใช้คำสั่ง project geometry คลิกลงไปที่ส่วนโค้งมันจะ project เส้นหนึ่งขึ้นมานะครับเป็นเส้นสีเหลืองผมเปลี่ยนเป็น construction line ตรงนี้จะเป็นเส้นไข่ปลานะครับหลังจากนั้นผมก็มาใช้คำสั่ง guide rail เนี่ยมันจะมีอยู่2ผมจะลองทำเป็น2ลักษณะให้ดูนะลักษณะแรกผมจะใช้เป็น sp line แบบ interpolation นะครับฝั่งนี้คลิกลงไปแล้วก็เปลี่ยนมาเป็นไซด์วิวนะครับก็ลากเส้นตามดีไซน์ตามใจอ่ะนะครับหลังจากนั้นก็คลิกขวาเลือก create นะครับประมาณนี้อาจจะปรับทีหลังก็ได้นะครับเนี่ยที่จุดจะเอาให้มันเป็นเชฟแบบไหนปรับได้อีกประมาณนี้ต่อไปเนียนๆนิดนึงผมมาสเก็ตอีกฝั่งหนึ่งโดยใช้สั่งลายนะครับมันจะเป็นอีกรูปแบบหนึ่งนะมาที่ปลายเส้นนะผมหมุนนิดหน่อยก็เลือกปั๊บเปลี่ยนเป็นไซด์วิวผมจะเอาประมาณนี้นะครับตรงหน่อยประมาณนี้โอเคหลังจากนั้นฟินิชสเก็ตนะครับหลังจากนั้นผมจะใช้เส้นกลางมันต้องมีเส้นกลางนะกลับมาที่สเก็ตเดิมอย่าเพิ่งฟินิชผมมาใช้คำสั่ง project geometry แล้วก็เลือกที่แกน z นะครับ project ขึ้นมาจะเป็นเส้นสีเหลืองหรือว่าเราอาจจะทำการ create sketch ขึ้นมาก็ได้เป็นเส้นตรงนะครับเอายาวสัก100ประมาณนี้นะครับก็ได้เหมือนกันหลังจากนั้นฟินิชสเก็ตละผมลองมาใช้คำสั่ง sweepแน่นอนถ้าเกิดเรามี close profile เนี่ยโปรแกรมจะ automatic selection ให้นะครับหลังจากนั้นผมมาเลือกผ่านผ่านไม่ใช่ผ่านตรงนี้นะเลือกที่เส้นตรงที่เราสร้างขึ้นมาหลังจากนั้นตรงท้ายผมมาเปลี่ยนเป็น path and guide rail เลือกที่ฝั่งนี้ก่อนมาดูตัวอย่างแรกนะลักษณะมันจะเหมือนกันrevolve ขึ้นมานะครับ revolve ขึ้นมาถามว่าทำไมเราต้องใช้วิธีการให้มันยุ่งยากด้วยบางครั้งเนี่ยปัจจัยในการออกแบบหรือว่ากิเวนที่ subject ของการดีไซน์เนี่ยมันอะไรอ่ะมันมีมาให้ที่เข้าทางกับการใช้ฟังก์ชันนี้มากกว่านะครับบางที revolve เนี่ยมันไม่เอื้อต่อการใช้นะครับก็แล้วแต่เคส by เคสไปนะครับลองโอเคดูเห็นไหมลักษณะมันจะเหมือนกับการ revolve ขึ้นมาเลยเปลี่ยนสีหน่อยเห็นไหมมันจะเหมือนการรีโวลขึ้นมาเลยต่อไปผมอันดูนะผมจะลองใช้เส้นลายฝั่งหนึ่งที่ผมสร้างขึ้นมาจำได้ไหมว่ามันมีสองเส้นมีสองเส้นเห็นไหมผมก็มาใช้คำสั่งโจวีเหมือนเดิมผ่าผมมาเลือกที่เส้นตรงเหมือนเดิม100หลังจากนั้นเปลี่ยนเป็น type path and guide rail แล้วก็เลือกที่เส้นนี้นี่เห็นไหมมันก็วิ่งได้เหมือนกันลักษณะเหมือนการ revolve เลยนะครับเนี่ยผ่านเหมือนเดิมprofile เหมือนเดิมต่างกันแค่ guide rail นะครับแค่นี้เราก็ทำงานได้แล้วนะครับก็หวังว่าทุกท่านจะสามารถนำฟังก์ชันนี้ไปใช้กับงานที่เราออกแบบได้นะครับก็ถ้ามีอะไรสงสัยก็โพสต์มาในเพจได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอให้ทุกคนสวดมนต์นะครับก่อนนอนด้วยเพราะเนื่องจากเป็นวันพระใหญ่นะครับก็
ลาไปกับคลิปนี้แล้วกันนะครับสวัสดีครับ